สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับตามทางไทเกอร์กำลังแนะนำเรื่องการวิธีการใช้งานมือถือหัวเว่ยในเมนูต่างๆนะครับวันนี้จะมาแนะนำในเมนูของการตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับในการตั้งค่าเนี้ยมันจะมีหลายเมนูมากเลยเดี๋ยวไทเกอร์จะแยกไปเป็นคลิปๆไปนะครับในส่วนของเนี้ยผมใช้อย่างผมยังไม่ได้อัพเป็นEMUI เวอร์ชัน10นะครับยังเป็น EMUI เวอร์ชัน9อยู่นะครับในแท็บแรกเนี่ยแท็บด้านบนเนี่ยมันจะมีแท็บค้นหาถูกไหมค้นหานะครับแล้วก็ชื่อที่เราลงทะเบียนกับ Huawei ID นะครับแล้วก็รายการแนะนำของ Huawei ตรงนี้นะครับอันนี้ก็มันสลับกันนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูหลักๆเลยนะครับในเมนูระบบไร้สายและเครือข่ายตรงนี้ข้างในมีอะไรบ้างนะครับเข้ามาในเมนูนี้นะครับระบบไร้สายและเครือข่ายในนี้ก็จะมีโหมดเครื่องบินนะครับที่เราสามารถเปิดได้การตั้งค่า Wi-Fi ตั้งค่าคลื่นโทรศัพท์ตั้งค่าฮอตสปอตส่วนบุคคลการจัดการซิมคู่นะครับการใช้งานข้อมูลแล้วก็การตั้งค่า VPN นะครับแล้วก็ DNS พวกนี้มันต้องใช้ความรู้นิดนึงนะครับถ้าใครไม่ต้องการใช้ VPN หรือ DNS เนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับในส่วนของในแต่ละเมนูโหมดเครื่องบินเนี่ยก็เป็นการเราใช้โทรศัพท์โดยการไม่มีอินเทอร์เน็ตเมื่อเราขึ้นเครื่องบินนะครับก็ไม่มีการต่อ Wi-Fi ด้วยนะครับแต่ยังใช้เล่นโทรศัพท์ได้นะครับในโหมดของการตั้งค่า Wi-Fi นะครับเมื่อเราเข้าไปด้านในนะครับมันก็จะมีการเปิดเครือข่ายทั้งหมดนะครับที่เด้งขึ้นมาในรอบบ้านเรามีเครือข่ายชื่ออะไรบ้างนะครับพวกนี้มันจะบอกว่าการเข้ารหัสพวกนี้เข้ารหัสแล้วก็คือมันต้องใช้รหัสเข้าง่ายๆนะครับแล้วก็จุด3จุดด้านขวาตรงนี้นะครับก็เป็นการพวก Wi-Fi Plus Wi-Fi Direct การตั้งค่า Wi-Fi และความช่วยเหลือของการตั้งค่า Wi-Fi ทั้งหลายพวกนี้ก็มันเจาะลึกอีกทีนึงถ้าต้องการอยากรู้อะไรเดี๋ยวก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปมาเดี๋ยวไทเกอร์จะหาข้อมูลมาให้นะครับในส่วนของอันต่อไปก็คือเครือข่ายโทรศัพท์ตัวนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาด้านในนะครับมันก็จะมีพวกข้อมูลทั่วไปนะครับเกี่ยวกับการโรมมิ่งนะครับ 4G VoLTE นะครับหรือ 4G VoLTE นะครับก็เครื่องนี้ใช้ได้นะครับซิมมันก็จะบอกว่าซิม1คือซิมนี้ถูกไหมแล้วก็ด้านล่างซิม2ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราเปิดการใช้งานเป็นอินเทอร์เน็ตด้วยซิม1ไปแล้วนะครับซิม2ก็จะเป็นการใช้เป็นแค่มือถือ 2G ทั่วไปก็คือการโทรเข้าโทรออกนะครับพวกนี้ไม่ต้องไปเลือกอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันเซตออโต้มาให้อยู่แล้วนะครับในส่วนของอันต่อไปก็คือฮอตสปอตส่วนบุคคลในส่วนตรงนี้นะครับเราไปตั้งค่าเองได้เลยเมื่อเราเปิดฮอตสปอตปุ๊บนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ได้เมื่อเราจิ้มเข้าไปนะครับเปลี่ยนรหัสได้นะครับในส่วนของนี้เพิ่มเติมตรงนี้นะครับพอเพิ่มเติมเสร็จมันสามารถมีตั้งค่าขีดจำกัดตัวนี้ได้นะครับว่าต้องการให้เล่นเท่าไหร่100เมกกำหนดเองว่าไปอันนี้ก็จะเป็นพวกปล่อยคลื่นเป็นคลื่นราย 2G หรือ 5G นะครับโอเคอันนี้นะครับง่ายๆก่อนในขั้นตอนง่ายๆในการแนะนำเมนูของระบบการไร้สายและเครือข่ายนะครับการจัดการซิมคู่ตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนชื่อซิมตรงนี้ได้เดี๋ยวเรามาพูดกันในคลิปถัดไปนะครับในส่วนการใช้ข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มาแนะนำว่าในเมนูไร้สายเนี่ยเมื่อเราเข้ามาแล้วมันมีอะไรบ้างเราถ้าใครกลับแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับกดติดตามกด Subscribe ช่อง Emin TV ให้นะครับเดี๋ยวไทเกอร์จะมาแนะนำวิธีการใช้งานของ Huawei EMUI 9นะครับให้ทั้งหมดก่อนที่ผมจะเป็น EMUI 10นะครับสวัสดีครับ